สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแชร์สนั่นโรงเรียนดังเชียงใหม่ลงโทษด้วยชุดนักโทษประจานคนทำผิดเป็นเหตุการณ์ทางสังคมที่นักเรียนทั่วประเทศลุกขึ้นมาแสดงพลังเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบกติกาที่มีอย่างยาวนานเรื่องเครื่องแบบนักเรียนและทรงผมโดยล่าสุดเมื่อวันที่1ธันวาคมได้นัดการแต่งชุดไพรเวทไปโรงเรียนในวันเปิดเทอมกลายเป็นกระแสฮือฮาที่ผู้ใหญ่ต้องหันกลับมามองว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรซึ่งล่าสุดเพจนักเรียนล้านนาได้แชร์ภาพนักเรียนสวมเสื้อสีน้ำตาลเขียนด้านหลังเสื้อว่าปรับพฤติกรรมโดยระบุว่าโรงเรียนอะไรนะแฮชแท็กแดงขาวกาสลองมีสีกระโปรงหรือเปล่าคะเนี่ยโรงเรียนแถวโรงพยาบาลแม็กหรือเปล่านะล้านนานิวส์วันนี้ขอเปิดเบาๆก่อนโรงเรียนนี้ยังมีเรื่องแซ่บๆอีกเยอะค่ะติดตามได้ทางแฮชแท็กแดงขาวกาสลองทางทวิตเตอร์แฮชแท็กนรชม.แฮชแท็กนักเรียนล้านนาแฮชแท็กล้านนานิวส์โดยเพราะว่าในทวิตเตอร์มีการแสดงความคิดเห็นและแชร์เรื่องราวในโรงเรียนดังกล่าวอย่างหลากหลายประเด็นเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและนอกจากเสื้อแล้วยังมีหมวกสีแดงที่ถูกมองว่าลิดรอนสิทธิความเป็นมนุษย์ด้วยด้านนายวีโรจน์ลักษณะอดิศรส.ส.พรรคก้าวไกลได้โพสต์ถึงประเด็นดังกล่าวข้อความว่าทราบไหมครับว่าโรงเรียนที่ลงโทษนักเรียนที่ใส่ชุดนักเรียนผิดระเบียบด้วยการให้ใส่เสื้อคลายนักโทษซึ่งเป็นการตีตราประจานนักเรียนคือโรงเรียนอะไรผมจะนำเรียนเลขาสพท.ให้ดำเนินการซึ่งนอกจากนี้ยังได้มีชาวทวิตเตอร์เข้ามารีทวีตและบอกว่าห้องน้ำหญิงตึกม.2ก็คือบางวันน้ำไม่ไหลค่ะงงมากหลายรอบแล้วกดซ่วมไม่ลงสายฉีดไม่ออกล้างมือไม่ได้จริงๆก็อยากจะหันมาคุยกันดีๆนะว่าทำไมน้ำไม่ไหลหนูไม่สุดค่ะครูหนูไม่สุดแฮชแท็กแดงขาวกาสลองทวิตต่อไปบอกว่าคือห้องน้ำเหม็นมากแต่พ่อเคยเขียนแนะนำไปแล้วเขียนไป6ปีเหมือนเดิมจ้ะคือให้เขียนเพื่อเขียนไปแล้วไม่ทำคุณพี่คิดอะไรอยู่คะควรปรับปรุงตามที่เขาติชมนะทวิตต่อไปบอกว่าเคยย้ายไปเรียนตอนม.4เขาเจอช็อกมากอาจารย์เดินเข้ามาเอาแบตเตอรี่มาไถหัวเด็กกลางห้องเฉยทวิตต่อไปบอกว่าชุดพื้นเมืองด้วยค่ะไม่สมเหตุสมผลที่สุดรองเท้าคือเจ็บตีนมากพื้นไม่ซัพพอร์ตสายกัดตีนอีกทวิตต่อไปบอกว่าโรงเรียนมีปัญญาสร้างโรงอาหารใหม่แต่ไม่มีปัญญาหาที่นั่งให้นักเรียนติวทวิตต่อไปบอกว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ได้นั่งโต๊ะครับรู้สึกแย่มากคือเราตั้งใจเรียนเก่งแต่ไม่ได้ต้องการมานั่งโต๊ะแห่งความงดงามเหลื่อมล้ำนี้คือเพื่อนคนอื่นๆเขาก็จ่ายค่าเทอมเท่าเราทำไมเขาไม่ได้นั่งโต๊ะล่ะผมไม่ได้มองว่ามันเป็นการนั่งโต๊ะนั่งเก้าอี้มันคือการปลูกฝังความเหลื่อมล้ำคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ